นี่คือกระเป๋า Hedinox เป็นกระเป๋าใบแรกของแบรนด์ Hedinox ที่ผมซื้อเลย Hedinox Tactical Table Size M นะฮะ Hedinox Tactical Table Size M มันคือมินิเซียร่าครับครบรอบ65ปีของ Snow Peak นะฮะสวัสดีครับมาพบผมอีกแล้ววันนี้ Somewhere I Feel แกะกล่องแคมปิ้งนะฮะวันนี้ก็มีของนิดหน่อยๆมาแกะให้เพื่อนดูกันแกะเลยแล้วกันโอเคนี่เลยมันคือมินิเซียร่าครับครบรอบ65ปีของ Snow Peak นะฮะก็อย่างที่รู้กันว่าผมไม่เชิงสะสมอะก็ซื้อมาใช้นั่นแหละแต่ว่าชอบอันเล็กของ Snow Peak เนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาออกเป็นเขาเรียกอะไรเฟสติวัลมาแต่ละครั้งอะผมก็ซื้อเก็บพยายามซื้อเก็บตลอดครั้งนี้เป็น65ปีนะฮะของปีที่60เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเพราะวันนั้นผมยังไม่ได้เข้าวงการแคมป์เนาะปี65ก็เลยจัดมาสักหน่อยสวยมากเลยข้างในดูเห็นปะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูด้านแล้วก็นอกจากมินิเซียร่าครับนี่แล้วเนาะ65ปีของ Snow Peak อ่ะมันจะมีเต็นท์มีโต๊ะมีบิ๊กเซียร่าครับด้วยแบบอันใหญ่ๆเอาไว้ต้มมาม่าได้เลยผมไม่ได้สั่งมาแล้วก็มีเต็นท์ใหม่สีขาวสวยเชียวแต่ราคาก็ประมาณนึงเนาะถ้าซื้อตอนเนี้ยราคาล้านอยู่ถ้ารอสักแป๊บนึงหมด65ปีเมื่อไหร่เนี่ยราคาจะกระฉูดมากก็ใครสนใจก็ลองไปดูตามร้านนะแต่ว่าวันนี้ผมอัพคลิปขึ้นเนี่ยไม่รู้มันจะหมดไปหรือยังเนาะโอเคฮะก็ของอย่างแรกมินิเซร่าครับ65ปี Snow Peak นี่เลยเป็นกล่องนี้นี่ต้องบอกว่าใบนี้หนึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ไม่เคยซื้อเลยอะแต่ในที่สุดก็อยากลองดูดีกว่าว่าเป็นอะไรนี่เลยวางไว้นี่ปุ๊บนี่คือกระเป๋า Hedinox เป็นกระเป๋าใบแรกของแบรนด์ Hedinox ที่ผมซื้อเลยสวยอ่ะก็คือไม่ใช่หรอกคือคลิปอันบ็อกซ์ครั้งที่แล้วผมซื้อยี่ห้อ Torchwide มาก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยของ Hedinox ที่มันเหมือนกันอ่ะมันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือ Table Size Storage Size M นะครับแต่ของคลิปที่แล้วอ่ะผมซื้อ Size L มาอันนี้ Size M นะจะเล็กกว่าหน่อยอ่ะดูข้างในกันต่อเฮ้ยดูดีเลยคือสีผมว่าเที่ยวอันที่แล้วนะที่ผมซื้อมาสีค่อนข้างจะต่างนะอันนี้จะออกเป็นแบบเหมือนมันมีเรียกว่าอะไรมันมีโทนเขียวนิดนึงอันนี้มีโลโก้ของ Hedinox อยู่ตรงนี้นะโลโก้ Hedinox นี่เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่าใช้ของเบาของมีคุณภาพเนาะเขามีเต็นท์มีเก้าอี้มีเตียงเยอะแยะไปหมดเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะเพื่อนโอเคไปดูข้างในสวยนะนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีช่องแบ่ง3ช่องนะฮะมาแบ่งใส่ของได้ข้างหลังก็จะมีตะขอเกี่ยวนะครับตะขอเกี่ยวส่วนข้างหน้าเนี้ยมีให้ติดแพทตรงนี้ได้ซึ่งเขามีขายเนาะแพทตรงเนี้ยมีหลายแบบหลายรูปเลยมีรูปการ์ตูนมีรูปสตาร์วอลมีหมดอะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปดูได้ผมซื้อจากตัวแทนเนาะตัวแทนประเทศไทยน่าจะชื่อร้าน Tank Store มีช็อปอยู่ที่ Central World ใครอยากเห็นของจริงก็ลองไปดูกันได้นะครับนี่คืออย่างแรกเนาะยังไม่หมดของที่นี่หนอกยังไม่หมดซื้อมาแล้วก็เลยเฮ้ยอยากได้แบบครบเซตก็เลยไปจัดมาอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งดีกว่าก็ยังเป็นแบรนด์เดิมนะฮะนี่เป็น Hedinox Table Size Storage XS นะครับคือเขาจะมีหลายไซส์ต้องบอกก่อน
มีไซส์ L มีไซส์ M มีไซส์ S มีไซส์ XS ปุ๊บนี่อีกอันหนึ่งเฮ้ยไซส์เล็กอันนี้น่ารักมากเลยนะเพื่อนๆดูมันแค่นี้เองอะเล็กๆข้างบนมีโลโก้ Helinox นะครับข้างหลังก็เหมือนการมีไว้ให้ติดแพชส่วนข้างหลังเอ้ยไม่ใช่อันนี้ข้างหน้ามีให้ติดแพดเหมือนกันกับส่วนไซส์ M เนาะแล้วข้างหลังก็มีที่ให้เกี่ยวเหมือนกันคือมันสามารถไปเกี่ยวเทเบิลไซส์เทเบิลสตอเรจไซส์ M ไซส์ L ได้เนาะแล้วก็ไปเกี่ยวกับพวกรัง Snow Peak หรือไม่ก็พวกโต๊ะอะไรต่างๆโต๊ะของ Helinox เองก็เกี่ยวได้นะเอ้ยน่ารักดีปึ๊บข้างในก็จะเล็กๆแค่นี้คืออันเนี้ยเหมาะสำหรับเอาไว้ใส่แบบว่าพวกโกซีโร่หรือว่าไฟเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะเหมาะคือเขาทำมันดูแข็งแรงดูแน่นดีนะแข็งดีแข็งแรงดีอ่ะผมลองมาเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ให้ดูซื้อมาก็อยากให้มันมาเกี่ยวด้วยกันนี่แหละไม่รู้ว่ามันจะพาเพื่อนมาอีกหรือเปล่าเนาะเฮลินอกเนี่ยเฮลินอกกับขอพูดหน่อยว่าเฮลินอกกับสโนว์พีคมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะแต่ราคาเนี่ยไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่เลยนะเฮลินอกของเกาหลีสโนว์พีคของญี่ปุ่นข้อต่างที่ชัดเจนเลยคือเฮลินอกเนี่ยเขาจะเน้นของเบาส่วนสโนว์พีคอะของหนักของเบาไม่ค่อยมีมีแต่ของหนักนี่มันติดอยู่ด้วยกันอย่างนี้ได้เห็นปะน่ารักเชียโอเคก็2 อย่างไปแล้วนะครับของ Helinox แต่ว่ายังไม่หมดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็เรียกเพื่อนมาได้ประมาณนึงแล้วเนาะก็ดีสมคุณภาพเดี๋ยวเราไปดูของอย่างต่อไปของ Helinox กันต่อนะฮะว่าจะเป็นอะไรชิ้นสุดท้ายนะฮะอย่างที่ผมบอกไปก็ยังเป็นของ Helinox อีกเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่มันเรียกเพื่อนมาจริงๆด้วยฮะทุกคนก็อันนี้เป็น table size storage size S นะฮะอีกอันนึงเฮ้ยมันเรียกเพื่อนมาจริงคือตอนนี้ของแคมป์ของผมอะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างเยอะแล้วเวลาแบบเอาไปแคมป์ทีหนึ่งอะผมอะใช้รถธรรมดาซิตี้อะก็เลยตอนนี้สนใจพวกแบบการเก็บของเอาขึ้นรถอ่ะเราจะเก็บยังไงดีให้มันเป็นกระเป๋าแหละไม่อยากแยกชิ้นส่วนมากตอนนี้ผมก็เลยชอบที่จะมาซื้อของที่มันเป็นกระเป๋าเก็บของกล่องเก็บของอะไรเงี้ยสัดส่วนมากไม่ได้เล่นพวกแบบตะเกียงเท่าไหร่แล้วก็จะเน้นพวกเนี้ยเยอะขึ้นนะฮะโอเคนี่ก็คือไซส์ S เนาะก็เหมือนกันข้างหน้าไว้มีให้ติดแพชนะข้างหลังมีให้เกี่ยวข้างบนเนี่ยมีโลโก้ Helinox ส่วนข้างในก็จะเล็กตามชื่อเขาครับก็ไซส์ S เนาะนี่จะไม่มีตัวกั้นนะเป็นแบบโล่งๆนี้เลยก็เอาไปใส่อะไรได้หลายอย่างนะผมว่าเสาตะเกียงอันเล็กหรือว่าพวกไฟแช็กนู่นนี่นั่นโอเคเดี๋ยวเรามารวม Family ของ Helinox ดีกว่าHelinox Table Size Storage Size S เนาะนี่ Helinox Table Size Storage Size XS ฝั่งนี้แล้วก็ Helinox Table Size Storage Size M นะครับก็ประมาณนี้ก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ของ Helinox ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันนะแล้วมันก็นอกจากสีนี้แล้วมันจะมีสีดำนะที่ผมจำไม่ผิดแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีสีลายทหารหรือเปล่าเนาะหรือเป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบแนวสีแบบนี้สีเขียวออกสีแทนสีกากีนิดนึงนะครับไอ้นี้เขาเรียกว่าสีแทนโคโยตี้นะฮะสวยมากผมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะมีอะไรมาอีกเนาะโอเคนี่ก็หมดแล้วสำหรับกระเป๋า
ของเฮลิน็อกเรียกว่ากระเป๋าแล้วกันเนาะกระเป๋าใส่ของของเฮลิน็อกเดี๋ยวไปดูอีกอย่างนึงก็ยังเป็นของเฮลิน็อกอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่กระเป๋าแล้วมาถึงของอย่างสุดท้ายของวันนี้นี่ปึ๊บเฮลิน็อก Tactical Table Size M นะฮะเฮลิน็อก Tactical Table Size M ก็อย่างที่บอกมาเรียกเพื่อนมาจริงๆนะฮะตัวนี้ก็คือโต๊ะของเฮลิน็อกนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่เลยก็ในถุงก็จะมีขาโต๊ะซึ่งขาโต๊ะของเฮลิน็อกมันขึ้นชื่อมากเลยนะเขาจะเรียกว่าขาแดกเนาะซึ่งเป็นขาที่เขาบอกว่ามีความทนทานสูงมากๆเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยแบรนด์ DOD ที่ทำเต็นท์คามาโบโกะสีดำรุ่นใหม่ก็มาใช้ขาแดกของเฮลิน็อกแล้วเหมือนกันนะฮะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขาเขามันแข็งแรงจริงๆนะครับนี่ขาโต๊ะเขาจะประกอบให้ดูได้ไหมนะเดี๋ยวขอลองดูแล้วกันผมไม่เคยประกอบแต่ไม่น่ายากผมว่าไม่น่ามีอะไรตึ๊ดๆผมเห็นในคลิปอะเขาแบบสะบัดตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็เสร็จเลยแต่นั้นเป็นเก้าอี้เนาะนี่คือโครงของมันเนาะวางนี้เลยโครงเรียบร้อยไหมใช่ประมาณนี้โต๊ะผมมันไม่ค่อยดีนะโต๊ะที่ถ่ายอยู่โอเคแล้วก็นี้อันนี้น่าจะเป็นฐานรองท็อปโต๊ะเดี๋ยวประกอบง่ายๆ1ง่ายๆ2ครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายก็คือท็อปโต๊ะนะครับก็ข้างในก็จะมีคู่มือไม่ต้องดูก็ได้ประกอบอย่างง่ายขอเก็บถุงก่อนถุงเขาก็จะเป็น2ซิปอย่างนี้เนาะที่จะบอกว่าเก็บง่ายตอนนี้ถุงเขาโอเคเรามาดูท็อปดีกว่าท็อปก็จะมีคำว่าเฮลิน็อกอยู่ตรงนี้เนาะคือท็อปเขาจะเป็นเหมือนผ้าเขาเรียกว่าผ้าเทคนิคอลอะซึ่งจะวัสดุเดียวกันกับพวกกล่องพวกเนี้ยพวกกระเป๋าพวกนี้มีวิธีประกอบเหรอให้ผมเดานะก็คือเอานี้มันสองข้างเฮ้ยง่ายๆเพื่อนแล้วมันก็ดูแข็งแรงดีนะเขามีบอกด้วยว่าน้ำหนักได้เท่าไหร่ผมลองขึ้นเสิร์ชให้ดูนะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็เอามาเสียบน่าจะต้องเอามาเสียบครับตรงนี้เสียบโอ๊ยน่าต้องเอามาเสียบตรงนี้ขอกลับด้านเลยประมาณนี้น่าจะอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ไหมนะนะหรือว่าเขาไอ้นี่ก่อนวะเพื่อนเขาเสียบอันนี้ก่อนวะต้องผิดแน่เลยเอาใหม่แกะออกมาก่อนผิดเนี่ยคนไม่อ่านคู่มือเป็นแบบนี้แหละอันนี้วางไว้ก่อนนะผมว่านะเขาน่าจะมาเสียบนี้ก่อนเพราะว่าผมดูในคลิปอันนี้มันจะยืดออกมาหน่อยนึงเพื่อให้โต๊ะมันตึงใช่ไหมเนี่ยแบบนี้แหมมันจะมีแบบเห็นแบบสแตนเลสนิดนึงนี่แบบนี้นี่ใช่ก็ท็อปวางไปแล้วท็อปอ่ะมันจะได้แบบตึงนิดนึงต้องดึงมันเฮ้ยใช้แรงหน่อย
เสร็จแล้วผมขอเอาโต๊ะนี้ออกนี่โต๊ะมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมโอเคนี่อันนี้คือไซส์ M เนาะแล้วก็เก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเก้าอี้เนี้ยมันสูงประมาณมันเหมาะกับโต๊ะประมาณ40เซนก็คือตัวเนี้ยสูงประมาณ40เซนเลยแล้วเขารับน้ำหนักได้เท่าไหร่อ่ะไปดูก็คือสูง40เซนเนาะกว้าง57ตรงนี้38เซนนะสูงประมาณ40เซนรับน้ำหนักได้ตรงเนี้ย50กิโลเฮ้ยผมว่าโอเคเลยเนาะแล้วนอกจากไซส์ M แล้วอ่ะเขายังมีไซส์ L ซึ่งจะใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้เนาะแล้วน่าจะมีไซส์ S นะเขาเรียกเป็นอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้มันจะมีไซส์เล็กกว่านี้ไซส์ S แหละน่าจะไซส์ S แล้วมันจะมีพวกมีตะข่ายตรงนี้ด้วยซึ่งไอ้ไซส์ S มันแถมแต่ว่าไซส์ M เนี่ยผมก็อยากได้ตะข่ายเหมือนกันตะข่ายข้างล่างตะข่ายมันจะอยู่ข้างล่างเนี้ยเอาไว้เก็บของได้ใส่ของนู่นนี่นั่นเข้าไปได้แต่ต้องซื้อเพิ่มนะถ้าใครซื้อโต๊ะไซส์ M แล้วก็เพื่อนดูดิแม่งโคตรเบาอ่ะจริงดีเลยอ่ะถ้าเทียบกับ Snow Peak นะคนละเรื่องแล้วก็เจ้าโต๊ะแบบเนี้ยมันมีของแต่งด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่มีแค่แบบนี้เนาะมันจะมีท็อปจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายสีอีกนะมีสีดำด้วยนะรู้สึกแล้วก็มีท็อปที่มันเป็นโลหะท็อปแข็งอีกนะแล้วก็มันจะมีตัวสมมติถ้าเพื่อนซื้อมา2อันอ่ะมันสามารถต่อออกไปต่อทางเนี้ยออกไปแล้วสามารถวางท็อปได้อีกเป็นโต๊ะยาวไปอีกซึ่งแบบของเล่นเขาก็เยอะนะไม่แพ้ Snow Peak ที่ผมชอบเหมือนกันนะแล้วก็มีสาย DIY อ่ะเขาจะทำโครงตรงเนี้ยขึ้นมาใหม่โครงเนี้ยขึ้นมาใหม่เป็นเหล็กแล้วสามารถวางเตา Snow Peak เข้าไปได้สิ่งนี้แหละที่ทำให้ผมสนใจเจ้าเฮลินอกตัวนี้คือถ้าเกิดเราไปแคมป์แบบเร็วๆเนาะก็เรียกว่าอะไรอ่ะสายเบาอ่ะสายเคลื่อนที่ไวอ่ะสายเคลื่อนที่ไวอ่ะเหมาะมากมีเก้าอี้เขาอีกแต่เก้าอี้อ่ะผมไปลองหลายทีแล้วมันยังไม่ค่อยโดนอ่ะเนาะมันเบาจริงแต่ว่าในความคิดผมนะมันนั่งไม่ค่อยสบายก็เลยยังไม่ได้แบบสนใจขนาดนั้นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ของเจ้าเฮลินอกแฟมิลี่นะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูถึงตอนนี้นะฮะก็ไว้คลิปหน้าจะแกะอะไรจะมีอะไรไหมเพื่อนดูอีกฝากติดตามด้วยนะฮะช่อง Somewhere I Feel ครับโอเควันนี้ไปก่อนครับ